เหมือนแบบเนาะมีแต่ดารามีแต่คนดังๆมีแต่คนสวยๆเดินเข้ามาในฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอหนูเชื่อนะคะแต่สิ่งที่คุณปาเขามอบมาให้หนูสัมผัสได้ว่ามันมาจากใจแล้วหนูก็รู้สึกด้วยแล้วมันก็ทำมันบิ้วหนูให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็มันบิ้วหนูให้ตื่นเต้นไปกับเขาเรียกนะ process ของงานคือก่อนที่จะไปงานมันก็มีสเต็ปที่เขาคุยกันในออสการ์ค่ะว่าคุณเตรียมตัวมาสำหรับงานกาล่าหรือสำหรับออสการ์ครั้งนี้ยังไงมันเป็นเขาเรียกไงมันต้องมีทีมงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆอะค่ะกว่าจะมันไม่ใช่แค่แบบอาไปจิ้มชุดสวยๆแล้วก็มาสวมมาใส่แต่งหน้าทำผมมันละเอียดอ่อนมันมากกว่านั้นนะคะยิ่งถ้าแบบถึงระดับหนึ่งแล้วก็หนูแฮปปี้ที่ได้มาเจอคุณปานี่ก็เพราะคุณแม่นะคะคุณแม่ก็บอกจูเลียตยังไงก็ต้องไปเช็คที่นี่ยังไงก็ต้องเข้าไปที่นี่จูเลียตไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวตอนดังกว่านี้เดี๋ยวตอนอะไรกว่านี้มันชีวิตมันสั้นจริงๆอะค่ะเดินไปเลยแล้วก็ยิ่งโอกาสแบบนี้สุพรรณหงส์มันไม่ได้มาง่ายๆคือหนูก็มั่นใจนะคะหนูก็ต้องคอนฟิเดนซ์กับตัวเองว่ามันไม่ใช่งานแรกหนูเชื่อว่าก็ต้องมีเข้ามาอีกอะค่ะต้องมั่นใจกับตัวเองยิ่งเป็นคนที่มุ่งมั่นขนาดนี้คือหนูเชื่อว่าต้องมีโอกาสที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงก็จะเป็นครั้งถัดไปที่หนูจะกลับมาที่ wedding finale wedding studio เนี่ยค่ะงานนี้จริงๆหนูสามารถไปร้านเช่าชุดราตรีทั่วไปอะค่ะแต่ไม่อะค่ะมันก็ต้องเป็นร้านที่ดีๆร้านที่ไว้ใจได้ซึ่งมาร้านที่นี่มันโอท็อปจริงๆอะค่ะมันถูกโจทย์เลยอะค่ะเพราะว่ามา one stop service ก็คือครั้งนี้จูเลียตก็ได้เป็นเกียรติแล้วก็เป็นบุญที่ได้ความช่วยเหลือจากคุณปาค่ะที่ดูแลมาอย่างดีจริงๆอะค่ะรู้สึกแบบเหมือนมาหาญาติพี่น้องคนคนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเขาให้เรารู้สึกมีความเห็นไม่ใช่แค่เห็นใจอะค่ะเขาเรียกไงคะเห็นทั้งเห็นคุณค่าในตัวเราอะค่ะเขาท่านเขามองเขามองตั้งแต่เดินเข้ามาเขาให้หนูรู้สึกดีเลยอะค่ะคือเชื่อใจว่าเขา genuine ก็คือจริงใจอะค่ะก็เรื่องราคาก็คุณปาน่ารักมากค่ะคุยกันได้อะค่ะก็ไม่งานก็ไม่ไหวเหมือนกันยิ่งช่วงนี้อะค่ะเพราะว่าถ้าช่วงอื่นหนูเชื่อว่าถ้าคุณพ่อยังอยู่กับพวกเราในโลกใบนี้นะคะพ่อเขาสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเห็นว่าที่นี่เป็นยังไงแล้วก็เห็นคุณปาหนูเชื่อว่าเขาไว้ใจแล้วก็เขาเชื่อในฝีมืออะค่ะเพราะว่าชุดจิ้มมาแค่2ชุดนะคะที่เอามาชุดคือเต็ม3ชั้นเลยเนี่ยค่ะเต็มมากแต่มาแค่2ชุดแล้วก็มันชัดเจนมากเลยค่ะมันตรงโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็ตรงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๊บเราใช่เลยอะค่ะแล้วก็มีการแก้ไขมีการดูแลสตาฟก็น่ารักมากเลยค่ะรู้สึกแบบไม่กดดันแล้วก็รู้สึกสบายใจอะค่ะเป็นตัวของตัวเองได้เลยอะค่ะเพราะว่าใช่เหมือนอยู่บ้านเลยแบบมาแบบ living room เลยค่ะแล้วก็มาลองอะไรแบบนี้แล้วก็คุยแล้วก็เช็คกันดูว่าอะถ้าแบบนี้โอเคไหมถ้าแบบนู้นอะลองดูเรามาเจอกันเขาเรียกไม่ใช่ compromise เรา halfway แบบนี้ค่ะแล้วโอเครู้สึกว่าโอเคสบายใจมากมากค่ะแฮปปี้ที่ได้ตัดสินใจใช่กล้าโทรกล้าก้าวเข้ามาที่นี่อะค่ะจริงๆมาม่าก็เห็นมานานนะใช่เพราะว่ามันอยู่นี่10กว่าปีเอ๊ะทำไมมีร้านหนูอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นถึงเวลาแล้วหนูคิดว่ามันเป็นเวลาของมันนะที่เราจะเป็นต้องมาคิดไงว่าอุ๊ยนี่ร้านชุดแต่งงานถ้าจูเลียตแต่งงานอาจจะเดินเข้ามาก็ต้องมาที่นี่อะไรแบบนี้ก็แอบคิดนิดๆแฮปปี้ที่เป็นงานสุพรรณหงส์นะคะแล้วก็งานถัดไปก็ขอให้ได้เป็นงานราตรีอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็งานที่3เป็นงานแต่งงานก็ได้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าแอบเล็งแอบดูแล้วสวยมากสวยมากเลยค่ะชุดแต่งงานนะคะก็ยังไงใครที่กำลังดูชุดราตรีแม้ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานอีเวนต์งานกาล่างานหรูงานหนังงานอะไรก็แล้วแต่หนูคิดว่ามาที่นี่แล้วตอบโจทย์ได้เลยตอบโจทย์ฟินาเล่จริงๆอะค่ะคือจบเลยคุยกับคุณปาเขาจัดการให้ทุกอย่างค่ะสบายใจได้เลยค่ะสบายใจค่ะก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างกระชั้นชิดไปหน่อยแล้วสำคัญมากแล้วสำคัญมากซึ่งมั่วตัวไม่ได้จริงๆอะค่ะต้องมืออาชีพหรือคนที่รู้เรื่องจริงๆแล้วก็โชคดีด้วยว่าคุณปานอกจากรู้เรื่องจริง
แล้วก็เลือกอะไรที่เหมาะกับหนูจริงๆแล้วก็เข้ากับงานด้วยยังไม่พอนะคะ one stop service คือจบที่นี่เลยค่ะตอนแรกก็ต้องไปหาช่างภาพต้องไปหาคนทำผมแต่งหน้าสรุปจบที่นี่เลยค่ะเราต้องขอบคุณคุณปอมากๆค่ะคือตั้งแต่แบบก้าวเข้ามาที่ Finale Wedding Studio อบอุ่นแล้วก็รู้สึกแบบหนูมั่นใจขึ้นเลยกับว่าโอเคมาสถานที่ที่ถูกต้องแล้วอะค่ะแล้วก็ใช่เลยใช่ๆเลยจริงๆเนี่ย Finale จริงๆเลยมันเป็นชื่อที่เหมาะมากเลยอะค่ะมันจบที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างกระชั้นชิดไปหน่อยแล้วสำคัญมากแล้วสำคัญมากซึ่งมั่วตัวไม่ได้จริงๆอะค่ะต้องมืออาชีพหรือคนที่รู้เรื่องจริงๆแล้วก็โชคดีด้วยว่าคุณปานอกจากรู้เรื่องจริงๆแล้วก็เลือกอะไรที่เหมาะกับหนูจริงๆแล้วก็เข้ากับงานด้วยยังไม่พอนะคะ one stop service คือจบที่นี่เลยค่ะก็สำหรับคนที่กำลังตามหานะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานอีเวนต์งานกาล่างานหนังงานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องที่อยากจะใครนะไว้วางใจไว้วางใจไว้วางใจมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะหายเครียดไป 70% เลยค่ะ 30% เก็บไว้นิดนึงแล้วกันอ่ะเอาให้ฟังดูแบบจริงจะแบบเอาให้ฟังดูแบบเรียลๆอะค่ะมาที่นี่ก็คือตอบโจทย์แล้วก็จบฟินาเล่จริงๆอะค่ะราคาก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะคะคุณแม่นั่นแหละค่ะเป็นคนที่บอกจูเลียตยังไงแล้วก็ต้องมาเพราะมาม่าก็เห็นมาตลอดนะคะแต่ว่าโอเครู้แล้วมั่งเลยก็ไม่ค่อยกล้าเข้าเนาะ อะไรอย่างเงี้ยไม่คุณแม่ก็รองานที่สำคัญด้วยมาเลยค่ะแล้วก็โอกาสนี้มันเป็นมันใช่มันเป็นจังหวะนั่นแหละค่ะทุกอย่างอะค่ะมันเหมือนมาลงล็อกเลยอะค่ะอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเศร้าเข้ามาแต่คือสำหรับหนูครอบครัวอันดับหนึ่งอยู่แล้วจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือครอบครัวก็เหมือนวันนี้ก็ต้องมากับคุณแม่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะมากับคุณพ่อแต่หนูก็เชื่อค่ะว่าคุณพ่อก็อยู่ก็อยู่ด้วยค่ะชุดก็เป็นสไตล์หนังที่คุณพ่อชอบใช่สไตล์คือยุโรปเลยอะค่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หนังแบบคือโมเดิร์นนะคะมาใช้ในยุคโมเดิร์นได้แต่มีความเป็นโบราณมีความหรูแพงมีความขังอยู่ในตัวใช่มีความขังความลึกลับอะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเฮ้ยหนูใส่ได้จริงๆเหรอคะคุณปาเขาไม่ได้บิ้วแบบว่ายังไงหนูก็ต้องใส่อันนี้นะคะคือเหมือนเป็นดวงเลยค่ะหนูมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาที่ร้านทุกอย่างมันเป็น coincidence มันเหมือนเขาเรียกไงไม่อยากจะใช้คำว่าดวงคือก็ดวงนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาเขียนมาเหมือนเขาขีดเส้นมามันอีกคำหนึ่งเขาพูดอะไรนะภาษาอังกฤษเลย cannot think English as well เขาเรียกอะไรมันลงล็อกอะค่ะมันลงล็อกมาแบบธรรมชาติมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสุทธิรักษ์โคติกัณหานะคะวันนี้คุณแม่พาจูเลียตนะคะลูกสาวมาดูชุดที่ฟินาเล่นะคะชุดสวยมากเพิ่งมาครั้งแรกนะคะประทับใจมากแล้วก็ถูกใจของจูเลียตนะคะทั้งของคุณแม่ด้วยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าชุดเขาปังมากสวยมากพูดในคำเดียวว่าสวยมากค่ะแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องมาใช้บริการที่นี่ตลอดแล้วค่ะไม่เคยเข้ามาเพราะเขาหรูมากไม่กล้าเข้าเนาะค่ะค่ะหนูก็มาเรียจูเลียต้าคอนเซนติโนนะคะชื่อเล่นชื่อจูเลียตค่ะปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะทำงานในกองถ่ายทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังก็ได้เป็นเกียรติที่ได้มาFinale Wedding Studio เพื่อที่จะมาดูเสื้อผ้าแต่คุณปลานี้ชัดเจนมากเตรียมมา2ชุดแล้วให้ลองชุดเดียวแล้วลองปั๊บถูกใจปั๊บเลยอะค่ะคือลองแล้วมันก็อันที่ใช่ด้วยเลยค่ะมันแบบไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาเขาเรียกไง browsing มานั่งหานั่งเช็คนั่งลองดูมุมดูผ้าดูสีที่มันแมทช์กับสีผิวสีหน้าอะไรแบบนี้ไหมคือเลือกปุ๊บแบบที่แมทช์กับเขาเรียกอะไรนะโครงหน้าแล้วก็ตามสโคปงานที่ต้องใช้อะค่ะซึ่งงานนี้เป็นงานสำคัญมาก
อันหนึ่งของจูเลียตนะคะเพราะว่าเป็นงานที่หนังอิตาเลียนนะคะที่มาถ่ายทำที่เมืองไทยโดยมีการสนับสนุนของสถานทูตอิตาเลียนหอการค้าอิตาเลียนผู้กำกับอิตาเลียนก็คือเป็นกองถ่ายที่มีอิตาเลียนแล้วก็คนต่างชาติแล้วก็นักแสดงที่เป็นลูกครึ่งไทยอิตาเลียนนะคะแล้วก็หนูก็เป็นหนึ่งในนักแสดงในหนังเรื่องนี้มี And the Magic Door ซึ่งได้รับยังไม่ได้รับรางวัลนะคะแต่น่าจะมีสิทธิ์นะคะเป็น1ใน3 best documentary เข้าชิงโอเคภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า nomination was nominated best documentary in the Suphanahong Film Awards ก็คือได้ชิง1ใน3ภาพยนตร์สารคดีของงานสุพรรณหงส์ค่ะซึ่งงานนี้ยังไงก็ต้องมืออาชีพเท่านั้นนะคะที่ต้องดูแลเรื่องภาพลักษณ์ของจูเลียตนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่มือสมัครหรือนักแสดงที่เข้าไปรับชมบรรยากาศนะคะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่จริงจังที่จูเลียตอยากจะตั้งใจทำให้คุณแม่ด้วยนะคะคือนอกจากคือคุณแม่นี้ก็คืออันดับแรกอยู่แล้วเพราะว่าจูเลียตก็รักครอบครัวมากแล้วก็คุณพ่อก็เพิ่งเสียก็เสียดายที่คุณพ่อไม่ได้เห็นแล้วก็มีความรู้สึกแบบเหมือนชุดที่เลือกมามันก็เป็นชุดที่คุณพ่อหนูเชื่อว่าเขาชอบนั่นแหละค่ะสไตล์ค่อนข้างยุโรปสเปนนิดผสมรัสเซียค่ะมันใช่เลยอะค่ะแล้วหนูเชื่อว่าพ่อก็คงแฮปปี้ที่จะได้เห็นแต่ว่าพ่อได้เห็นหนังแล้วแล้วก็เขาได้เห็นหนูขึ้นเวทีใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมิสอิตาเลียนในโลก2009อะค่ะแล้วก็โอเคแล้วคือหนูไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะregrets ก็คือคำว่าเสียดายกับคุณพ่อต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยเขาค่อนข้างแอคทีฟนะคะบางทีก็แอคทีฟเยอะเกินไปหน่อยจนหนูแบบว่าตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันทำให้หนูกระตือรือร้นแล้วพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในชีวิตนะคะมันไม่ใช่แบบเป็นคนที่โอ้โหไฟแรงหรือเกินอะไรแบบนี้มันแค่เห็นคุณค่ากับชีวิตหนึ่งอะค่ะเพราะว่าชีวิตหนึ่งมันสั้นจริงๆอะค่ะเราก็พูดกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าตอนคนที่เรารักมากๆเขาเสียไปปุ๊บมันจะทำให้เราตื่นทันทีแล้วมันสัมผัสจริงๆค่ะว่าชีวิตมันสั้นจริงๆก็คือ